จะพาไปดูรถขนเงินครับที่วิ่งแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นรถขนเงินเนี่ยขนเงินจำนวนกว่า10ล้านนะครับไปเกิดอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าเมืองพัทยาครับจุดเกิดเหตุอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7นะครับฝั่งขาเข้าพัทยาที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับนี่คือสภาพรถครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันเละเทะเลยนะครับและถามว่าเอารถขนเงินแล้วทำไมมันเหลือแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ตู้ขนเงินมันหลุดออกไปเลยนะครับมันหลุดแยกชิ้นส่วนไปเลยครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบช่วง 17:30 เมื่อเย็นวานนี้แหละครับพบว่าเป็นรถขนเงินของบริษัทรักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจสยามจำกัดหรือว่าแซมโก้นะครับตกลงอยู่ร่องริมทางสภาพตัวรถอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมครับส่วนหัวมันหลุดทางส่วนท้ายมันหลุดทางกระจกแตกทั้งบานนะครับส่วนตู้ทึบนิรภัยสำหรับขนเงินก็หลุดออกจากตัวรถไปด้วยแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมีผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในห้องโดยสารทั้งหมด3คนนะครับที่มากับรถขนเงินคันนี้โอ้โหมันรุนแรงจริงๆครับตำรวจก็รีบกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากตู้ทึบนิรภัยที่ขนเงินเนี่ยมีเงินสดกว่า10ล้านบาทอยู่ในนั้นครับหลังจากตรวจสอบในที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับก็เคลื่อนย้ายรถขนเงินเนี่ยไปยังสถานีตำรวจทางหลวงมาประชันนะครับไปเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วก็มีการประสานทางบริษัทต้นสังกัดของรถที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับให้มาเปิดตู้นิรภัยเพื่อรับเงินทั้งหมดในตู้เนี่ยกลับไปส่วนศพของพนักงานทั้ง3คนนะครับมีการประสานทางญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ